สวัสดีครับผมตอนนี้คุณอยู่กับผมตาแว่นเกมมิ่งคนนี้คนเดิมครับผมก็วันนี้อยู่กันในเกม Call of Duty Mobile ครับก็วันนี้สำหรับคลิปนี้ครับผมเราจะมาเล่นกันในโหมด Battle Royale ครับมาไปดูกันว่าโหมดนี้ผมจะมีฝีมือสักแค่ไหนครับผมไปดูกันไปมาผมจะได้เป็นสายโดนนะเนี่ยสายโดนเล่นสนุกนะเพราะว่าบางทีเราหาศัตรูไม่เจอเว้ยคือมันช่วยได้เยอะไอ้สายเนี้ยโอเคเดี๋ยวรอจังหวะที่รอครับผมมันทำอะไรกันเฮ้ยเนี่ยผมก็ชอบเนี่ยฉากเนี้ยฉากเปิดตัวแบบก่อนที่จะโดดล่มอ่ะแม่งยังเจ๋งอ่ะดูดิมาเลขที่ลงก่อนเดี๋ยวผมรอให้อยู่ประมาณสัก50คนก่อนแล้วค่อยโดดน่าจะดีกว่านะโอ้โหโดดกันเต็มเลยเฮ้ยเอ้ย50ยังโอเค50ผลระโดดเลยครับผมจังหวะนี้ลงที่มีบ้านตรงไหนก็ได้โอ้โหตรงนั้นเยอะป่ะไม่ลงนี่ละกันครับผมมีคนลงก่อนเราแล้วว่ะเฮ้ยเราต้องลงให้ถึงก่อนลงที่บ้านจัดไปมันตึกกันเลยมันตึกเฮ้ยแมวเดี๋ยวปืนมาดีครับผมมาดีครับผมได้ยินเสียงฝีเท้าครับผมจังหวะนี้เฮ้ยปืนลั่นชิบหายแล้วโอ้ยอ้าวกลายเป็นกล่องมาแล้วมันไวยังวะเดี๋ยวนะผมจะกระสุนอะไรเนี่ยโอเค 7.62 แล้วก็อันนี้จะเป็นสไนเปอร์ครับผมใช้ดีไหมโอเคสไนเปอร์แหละเกือบตายเหมือนกันนะเนี่ยโอเคผมจังหวะนี้โอเควงยังไม่ขึ้นไปหาฟาร์มก่อนไปกินแล้วเปิดโอเคโดนเราใช้ได้แล้วครับผมโอเคอยู่ในวงจัดไปหาฟาร์มก่อนกระสุนก็มีอยู่แค่เนี้ย20นัด25นัดเอ้าเหลือ5นัดกระสุนสำรองเพิ่งเจอคนนะเว้ยขอฟาร์มนึงเลขก็จะหมดละ HP เหลือ10อ่ะเอ้าเฮ้ยมีคนมาพอนี่มันปืน AK เฮ้ยอ๋อโอเคกระสุน5จุดลอง AK ดีกว่าจังหวะนี้ยิงกระนาวโอเคเกาะครับผมกระสุนเขียวโอเคจังหวะนี้หาพยาบาลก่อนพยาบาลมันไหนหมดวะเจอแล้วผมพยาบาลอันนี้เพิ่มแค่10 FP นี่วะต้องใช้อันนี้ผมกดไปโอเคไปละไปหาฟาร์มต่อนี่เลย77คนละแอร์ดรอปใกล้มาถึงแล้วนี่คือเงินยังเฮ้ยน่ามีคนอยู่หน้าผมอยากได้เรดดอทมากเลย
มันอยู่ข้างในมันอยู่ข้างในเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยโดนโดนโดนอยู่โดนอยู่โอเคแอร์ดรอปตกพอดีเว้ยเฮ้ยกูจะโดนสอยไหมเนี่ยโอเคของม่วงจัดไปประมาณนี้ไม่มีอะไรน่าสนใจนี่ดีกว่าโอเคนี่เลยอยู่58กว่าแล้วผมไปแถวจุดสีม่วงเห็นเขาบอกว่ามันเป็นตัวเพิ่มเวลอาวุธน่าจะใช่เออใช่ไหมเพิ่มเวลอาวุธใช่ไหมเออเดี๋ยวขับรถอย่างนี้ คำยากนะเกมเนี้ยมันเลี้ยวเร็วมากอ่ะคอไวมากเลยเออจะกดกระเป๋าเดี๋ยวนะเดี๋ยวอันนี้มันคืออะไรอ๋อฟื้นฟู HP โอเคไม่ใช้ครับผมกี้เห็นปล่อยโดนไปจังหวะนี้เออเดี๋ยวนะแล้วผมไปเปลี่ยนปืนมาทำไมวะเสียงมันยังอยู่ในนี้ผมไม่เปลี่ยนปืนตอนไหนวะนี่เอเคนี่กำลังพันแผลกำลังพันแผลกำลังพันแผลของน้ำเงินก็น่าจะดีกว่านะโอเคกล่องเขียวดีมีอะไรไม่ดีไม่ดีไม่รีอย่างนี้ไม่รีวงบีบแล้วโอ้โหไปครับผมจังหวะนี้บอกเลยไปทางไหนดีออกนิดหนึ่งแล้วกันทั้งนั้นนะไม่น่าจะนินนะโอ้โหเดี๋ยวนะหาทางที่จะไปยิงกันแบบตอนนี้เหลือ32คนครับผม31แล้วโอเคเร็วนี่โอ้เนี่ยคอมันไวมากเลยแล้วในเกมเนี่ยเปียงชนแบบไม่ต้องสืบอ่ะคือดูก็รู้เลยแม่งซื้อไปพีมาเดี๋ยวนะข้างหน้ามีขวัญแล้วปั๊มโอ้โหชนจนขวัญขึ้นเอาที่ดูอะไรเองกันชนขนาดนี้จังหวะนี้ต้องหาคนครับผมตอนนี้เราอยู่กลางวงเลยนะเฮ้ยมีคนไหมมีคนไหมเนี่ยล็อกมันไว้ล็อกมันไว้ล็อกมันไว้มันก็สุดหมดโอเคดับไปดีครับผมไอ้ระเบิดนี้มันใช้ยังไงวะเดี๋ยวนะเลเซอร์มองตรงเลยยังเล่นแบบหมดแบทเทิลรอยัลไม่ขี่อ่ะยังเล่นแบบไม่ขี่อ่ะยังงงๆว่าอะไรมันใช้ยังไงปกติจะเล่นแบบลงแรงอะไรซะมากกว่าขอทิ้งของที่ไม่สำคัญก่อนแล้วกัน
ของเขียวนี่ทิ้งไปของม่วงมันมีแล้วก็ทิ้งไปโอเคประมาณนี้รอยิงกันดีกว่ากระสุนหมดอีกแล้ววะมาเอาโดนไปเจอไปยังวะโดนมันนี่ห้ำโดนมาเรียบร้อยหรือเปล่ามันจะไหมยังไม่ตายเหรอวะไปดูกำแพงมาด้วยเออตายอีกทีเหอะเปลี่ยนปืนเลยแล้วกันง่ายดีนี่เลยอยู่10 คนแล้วผมนะอะไรเนี่ยใช้กระสุนแล้ววะโอเคสูงกล้ามมองเห็นแค่สูงเขียวเจอแล้วขี่ตัวเองไปนี่มันจะระเบิดปะวะไปปล่อยโดนไปจังหวะนี้กระสุนก็มีน้อยนิดยิงกันไปนี่เล่นดอทเจอแล้วหรือไหนฟ้าเดี๋ยวนะนี่ขอทิ้งของที่ไม่จำเป็นก่อนกระสุนทิ้งทั้งหมดหูยแรงไหนวะเดี๋ยวนะอยู่ไหนวะเฮ้ยหูยโคตรแรงอ่ะตามยาแป๊บเดี๋ยวมาแล้วผมนี่มาแล้วผมบอกเลยพี่ซัดแหลกนะจ๊ะโอเคพอจะรู้นิดหน่อยละนี้ไม่ได้ใช้คืออะไรโอเคครับวงกันดีกว่าครับผมไปไปโดนบายในเหลือ4 คนครับผมครับเหลือ3 คนมาจังวาเนี้ยจะได้ที่1ไหมเนี่ยวงบีบละนอนไปวงอยู่ข้างหน้านู่นเลยกลางวงอยู่แถวนี้ก่อนแล้วกันเหลือกี่นาทีเนี่ย1 นาทีครับผมโดนมึงเจอยังวะโดนมึงไปไหนละไอ้ชี้โดนอยู่บนหัวไปโดนไปกลางวงอยู่บนภูเขาเนี่ยนะโถหำ
ขึ้นได้แค่เนี้ยนี่ไงตรงนี้โอ้โหที่ซุ่มแบบสุดๆอ่ะไม่มีอะไรให้ซุ่มโอเคนี่เลยอยู่3คนครับผมไปไหนกันหมดวะเดี๋ยวนะเอาหาที่หลบก่อนต้องอยู่แถวแถวนี้แล้วแหละหายไปไหนหมดวะหำมาโดนไปลูกเฮ้ยวงมางานงอกแล้วงานงอกแล้วเอาขึ้นได้แล้วนี่วะหาทางขึ้นตั้งนานโถเอ้ยมันเจอคนแล้วมันเจอคนแล้วอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนรู้สึกหมดเข้าไปเลยอ้าวสมมติอะฮะโดนใครยิงอะเลขที่สามวะโอ้เลขที่สามกี้มันไม่ตายอะเออวะก็พอได้นะฟีมือฆ่าไป6 ตัวเองครับผมแต่ตอนที่ไม่อาจคิดอะผมเลขที่1เว้ยแล้วก็เออเหมือนกันนะสำหรับนี่หลายคนคงจะรู้หลายคนคงยังไม่รู้ครับผมนี่ครับผมเรียกว่าอะไรเป็นอีเวนต์เนาะเป็นของกิจกรรมมาของฮาโลวีนครับผมอันนี้คือสกิลที่เรียกว่าสกิลที่2ที่เป็นพวกปืนไฟปืนกลปืนยิงระเบิดอะไรเงี้ยที่เขาจะให้มาเนาะอันนี้ครับผมเป็นธนูยิงระเบิดครับผมก็ถ้าใครอยากได้เข้ามาทำกิจกรรมนี้ครับผมไม่ยากเลยครับผมเหลือเวลาตั้ง9 วันอันแรกเลยล็อกอิน5 วันเหลือ9 วันโอเคแบบได้นานๆแล้วก็นี่ครับผมสังหาร10 คนในทีมเดธแมทครับผมคือไม่ต้องลงแรงอะในแผนที่สแตนด์ออฟแล้วก็สังหาร30 คนอย่างเงี้ยสังหาร50 คนแล้วก็นี่ใช้สกิลที่2ครับผมในโหมดมัลติเพลเยอร์2 ครั้ง4 ครั้งอะไรเงี้ยแล้วก็สังหารศัตรูก็คือใช้สกิลนั่นแหละสังหารศัตรู6 ครั้งในมัลติเพลเยอร์แล้วสังหารให้ครบ100 คนในมัลติเพลเยอร์ก็เลี่ยนไปเลยครับผมคือทำแป๊บไม่ถึง2 หรือ 3 ชั่วโมงเนี่ยก็เสร็จแล้วภารกิจอะเหลือแค่ล็อกอิน5 วันแค่นั้นเองเออนะง่ายแล้วก็เข้าไปเล่นในโหมดแบทเทิลเลเยอร์ก็ผม3 ครั้งแล้วก็ฆ่าคนในนั้น10คนแค่นั้นเองง่ายภารกิจนี้ผมเหลือแค่ล็อกอิน5วันก็คือได้ธนูละเป็นไงล่ะง่ายนะโอเคผมก็จะประมาณนี้กับสำหรับการเล่น Battle Royale ของ Call of Duty Mobile ครับผมก็สำหรับคลิปนี้ชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปตอนต่อไปด้วยนะครับผมส่วนคลิปต่อมาจะเป็นไลค์กดติดตามตอนต่อไปวันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับผมไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับเจ้า